แต่เห็นว่าเขายัดเงินชาวนาไปแล้วไม่ใช่เหรอคะยังยัดยังไงยัดยังไงมาคือเขาไปประกาศว่าเขาจะซื้อเท่า15,000ค่ะแต่ตอนหลังเขายอมลดแล้วก่อนหน้านี้คือเขายอมรับสารภาพอะลดเหลือ13,000ตอนนี้13,000นะค่ะแต่ว่า13,000เนี่ยพอชาวนามาขายจริงๆเมื่อก่อนถ้าเป็น15,000ชาวนาจะขายได้10,000ค่ะแต่พอเป็น13,000ชาวนาเหลือ9,000ใช่เพราะจะต้องเสียนู่นเสียนี่ทีนี้ชาวนาก็มีความรู้สึกอะสิว่ามันต่างกันนะค่ะเขานึกว่าได้เหลือ13,000แล้วเขาจะได้11,000เหมือนเดิมไอ้คนกินน่าจะกินสัก1,000แต่คนกินรักษา4,000ไว้ไม่ยอมลดเลยใช่มั้ยคุณถ้าลดก็ลดที่คุณนะแต่ส่วนของฉันฉันไม่ลดค่าดําเนินการต่างๆนี่ลดไม่ได้เห็นมั้ยครับตอนนี้ก็เค้ามีการโวยวายกันอยู่ก็เหมือนกับชาวสวนยางที่ลับๆแล้วเพราะว่ามันแล้วก็เงินไอ้ที่บอกเขาจะมารับต่อเนี่ยตอนนี้ก็ยังหาไม่ได้นะค่ะไอ้270,000ล้านเนี่ยที่จะมาต่อเนี่ยมีหน้าเขาจะเอาไอ้เงินกู้ไอ้ 2.2 ล้านล้านเอาเรื่องเนี้ยเนี่ยแล้วตอนนี้เขาจะไปอุดโครงการรับจำนำข้าวไปอุดชาวนาหรือเปล่าหรือว่าไปอุดชาวสวนข้าวโพดหรือเปล่าถูกต้องไหมคะก็รู้สึกว่ามันมีอะไรอะสหกรณ์ของเกษตรกรหรือไงก็โดนโกงเหมือนกันอะที่มันมีข่าวเนี่ยเครดิตยูเนียนใช่จะเอามาอุดไอ้ตรงนี้หรือเปล่าเอ้แต่ว่าปัญหาของยางพาราชาวสวนยางพาราก็เงียบหายไปเลยไม่เงียบหรอกนี่เขาเตรียมตัวจะเมื่อไหร่อะคะลุกขึ้นมาอีกเลยก็เดี๋ยวก็คงจะขึ้นมาอีกไม่กี่วันข้างหน้าได้ข่าวเป็นอย่างนั้นนะเราไม่อยากจะพูดมากเดี๋ยวจะหาว่าเราไปอยู่เบื้องหลังเบื้องหน้าเขาอีกเพราะว่าเป็นคนใต้ในความจริงเราไม่ได้มีอะไรแต่ว่าเพียงแต่ว่าเขามีอิสระที่เขาก็สัมผัสได้ว่าที่ผ่านมาเขาคงสรุปบทเรียนกันเหมือนกันว่าเรียกแล้วมันไม่ได้ตกลงแล้วมันไม่ได้และทุกหน่วยเลยตกลงแล้วมันไม่ได้หมดอะตอนนี้นะฉะนั้นเงินไอ้สองจุดไอ้สองล้านล้านจะกู้มาก็นายว่าจะทำด้านขนส่งด้านระบบรางแล้วตกลงจะไปใช้ยังไงไอ้ 3.5 ก็จะใช้เรื่องน้ำใช่นะซึ่งคุณพญโยที่เคยทำงานเรื่องน้ำในวันก่อนแกมาให้สัมภาษณ์ฟังแกอยู่แกบอกว่าที่จริงน้ำเนี่ยใช้แค่15,00015,000ล้านก็พอแล้วถูกตอนนี้15,000เท่านั้นไอ้ส่วนที่เหลือเนี่ยเขากำลังคิดดูว่ามันยังไม่มีโครงการอะไรเลยค่ะนายปลอดกำลังคิดว่าจะมีโครงการอะไรที่จะใช้ไอ้ส่วนที่มันก็ผิดวัตถุประสงค์อีกก็ผิดหลักเพราะในพระราชบัญญัติให้กระทรวงการกู้ก็ต้องเขียนว่าเรื่องน้ำคุณเอาไปใช้อย่างอื่นก็ผิดกฎหมายแต่ว่ารัฐบาลนี้จะเอาอะไรก็เขาบอกเขาไม่รับผิดชอบใช่เขาไม่รับผิดชอบสักอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณลุงก็ยังเชื่อในศาลอยู่ในศาลตอนนี้นะมันไม่มีอะไรที่จะระบบของศาลคือตอนนี้นะรัฐบาลก็เมื่อกี้เนี่ยถ้าเราพูดเอาเองนะที่ยกเรื่อง World Economic Forum มาให้เห็นว่านี่เป็นงานวิจัยขององค์การสหประชาชาตินะองค์การ UN นะคุณไปเถียงเขาไหมว่าความย่ำแย่ทั้งหลายทั้งปวงในประเทศในวิกฤตเนี่ยเพราะรัฐบาลทำเพราะว่าไม่มีรัฐบาลไม่มีคุณภาพหรือเราอาจจะเรียกว่า Fail Stateเป็นรัฐที่ใช่ล้มเหลวในทุกเรื่องเลยที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าการเมืองเศรษฐกิจสังคมวันนี้นะตามสถานที่เริงรมต่างๆเนี่ยนะบะอ่างอบนวดต่างๆเนี่ยกลายเป็นที่ค้ามนุษย์ใช่เนี่ยมีเด็กๆผู้สื่อข่าวก็กระซิบบางคนนะค่ะบอกว่ามีเด็กอายุ12-13ปีเนี่ยห่วยขวางมักกะสันนี่เต็มไปหมดท่านอาจารย์คะเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันถึงเรื่องประเด็นนี้ยังมีคำถามที่จะถามท่านอาจารย์แต่ว่าตอนนี้เราไปพักกันซะก่อนไปพักกันสักครู่นะคะท่านผู้ชมคะขอพักสักครู่ค่ะแล้วช่วงสุดท้ายเรามาพูดคุยกันต่อค่ะ